ซาซาซาไพรเนี่ยนะพอเราแกะด้านเนื้อก็จะเป็นเนี้ยน่ากินมากเลยอ่ะมันฉ่ำมากแล้วหวานมากเลยนะดูสิอันนี้เป็นส้มโพทับทิมสยามลูกก็ไม่หนักนะลูกนี่ประมาณไม่ถึงโลลูกหนึ่งเรามาดูเนื้อเขากันของนครศรีธรรมราชตำบลปากพนังว่าเนื้อจะสีแดงเนื้อมันสีแดงเดี๋ยวเขาปอกเนื้อค่ะเนื้อก็จะสีแดงอันนี้ทับทิมสยามของแท้นะเนื้อล่อนค่ะเนื้อล่อนจากเปลือกเปลือกร่อนมากเลยอ่ะกูใหญ่ด้วยแล้วก็เปลือกร่อนสีแดงสวยแล้วมาลองชิมกันค่ะเม็ดจะไม่ค่อยเจอเลยอ่ะเม็ดไม่มีเลยไม่มีเม็ดเลยนะไม่มีเม็ดเลยอ่ะเม็ดจะมีแต่แบบเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเม็ดเลยเม็ดมันจะเพาะไม่ได้เม็ดมันเล็กมากเกินเนี่ยเม็ดมันเล็กขนาดนี้เองหวานปั่นเทียบเลยฉ่ำด้วยเนาะขอบคุณที่ติดตามนะคะ